จากกรณีนักร้องหมอลำสาวแพรวพราวแสงทองที่ผ่านมาก็มักจะมีประเด็นดราม่ามาโดยตลอดหลังจากที่ได้เลิกราไปกับอดีตสามีผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนด์ล่าสุดในวันนี้แพรวพราวแสงทองก็ได้ออกมาไลฟ์สดหลังจากที่ชาวโซเชียลคอมเมนต์แรงๆทําให้เกิดความเสียหายโดยที่ฟ้องไปทั้งหมด24คนมาตามนัดและก็มาเจรจาขอโทษกันไปแล้ว3คนเหลืออีก21คนซึ่งทางแพรวพราวคิดค่าเสียหายคนละ 10,000 บาทแบบผ่อนชำระ3เดือนและส่วนคนอื่นๆที่ไม่ได้มาก็อาจจะมีการเจรจาผ่านทางโทรศัพท์ซึ่งต่อมาก็มีบางช่วงทางทั้งด้านแพรวพราวก็ได้เปิดใจว่าในส่วนของแพรวพราวเราก็เห็นหน้าลูกเรายังอยู่ตรงนี้เสมอเราคิดว่าเราก็อยากจะให้ความอบอุ่นแก่ลูกรักษาครอบครัวเรายังพร้อมในส่วนที่เราผิดพลาดเราก็ขอโทษเราพร้อมเสมอเราพร้อมเสมอที่จะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับลูกแม่พ่อเราก็เคยขอไปแล้วว่าอย่ามีเวลาอยู่กับพ่อแม่ลูกให้ลูกได้มีความสุขอบอุ่นแต่ถ้ามันเป็นไปไม่ได้ก็ขอให้มีเวลามาอยู่พ่อแม่ลูกแผลวๆพูดไปด้วยน้ำตาคอไปเที่ยวไปกินข้าวแบบนั้นน่ะลูกก็จะมีความสุขไม่ต้องออกสื่อก็ได้นะไม่เป็นไรหรอกแต่ในเมื่อคุณอาจจะคิดว่าคุณไม่กลับมาเราก็เคารพในการตัดสินใจแต่ใดๆก็คือลูกเป็นหลักและต่อมาในส่วนของเพจอิกกี้ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุไว้ว่าแล้วพราวแสงทองได้ปิดคดีมันก็คือร้ายไก่เกี่ยกับคนหมิ่นก็จริงแต่เขาพูดดีมากๆมีสติแบบดีเลยในเมื่อเขาทำในสิ่งที่ทุกคนต้องการแล้วพวกมึงก็พักเถอะนะอย่าไปโจมตีเขาอีกเลยเห็นแก่เด็กสองคนเขาได้ขอโทษอย่างจริงใจแล้วพร้อมเรียกผัวกลับมาบ้านอันนี้ก็คือว่าแล้วแต่ผู้ใหญ่บ้านบิ๊กก็แล้วกันภายหลังจากที่แพรวๆได้ออกมาขอโทษผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนด์ผ่านสื่อครั้งนี้ชาวโซเชียลและเหล่าแฟนคลับต่างก็เชียร์ให้ทั้งคู่กลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งต่อมาเมื่อไปส่องความเคลื่อนไหวของทางด้านอดีตสามีผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนด์ก็พบว่าได้โพสต์คลิปที่มีเพลงของตั๊กแตนชลดาเป็นเพลงประกอบชื่อเพลงว่ารักได้ครั้งรักคนเชื่อใจได้คนรักครั้งหนุ่ยพร้อมกับข้อความว่าอันไหนมันเหม็นมันเน่าต้องทำความสะอาดให้มันดีซึ่งต่อมาก็มีชาวโซเชียลเข้าไปคอมเมนต์ถามผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนด์ด้วยหลังจากอดีตภรรยาขอโทษผ่านสื่อแต่อย่างไรก็ตามทั้งสองคนก็ทำหน้าที่พ่อแม่ที่ดีของลูกได้โดยไม่ขาดตกบกพร่องขอบคุณนะครับภาพจากพราวพราวแสงทองกับผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนด์